بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็นะครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาประจํำของผมก็คือเรื่องของวิชาฟิกนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในศาสนกกิจของอิสลามนะครับโดยที่คาบที่แล้วนะครับหรือว่าบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราไดเ้เรียนกันจบในเรื่องของน้ำประเภทแรกนะครับก็คือน้ำ ตอฮูดนะครับที่เรียกว่าน้ําต่อฮู้ดซึ่งคือน้ําที่ใช้ในการน้ําที่ตัวของมันสะอาดนะครับแล้วก็สามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้นะครับโดยที่คราวที่แล้วเนี่ยผมได้บอกรายละเอียดไปแล้วนะครับโดยคร่าวๆเกี่ยวกับทัศนะของผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้นะครับผู้ประพันธ์หนังสือซาดุลมุสตักนเนี่ยนะครับโดยพื้นฐาน สิ่งที่เขายึดถือนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งน้ําออกเป็น3ประเภทนะครับร่าวๆก่อนเลยก็คือเป็นน้าอตตตฮุกก็คือน้ําที่ตัวของมันสะอาดแล้วก็สามารถใช้ทําความสะอาดสิ่งอื่นได้ด้วยใช้ในการทําศาสนากิจนะครับอย่างเช่นการอาบน้ำละหมาดหรือว่าการอาบน้ำคุสนะครับต่างๆใช้ได้นะครับประเภทที่2เนี่ยนะครับก็คือ น้ำที่เรียกว่ามาอุตอหตหฮตคือน้ำที่ตัวของมันสะอาดแต่ว่าไม่สามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้หมายถึงอาจจะใช้ในการประกอบออกิจวัตรประจำวันอาจจะเอาไปล้างของอาจจะเอาไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาบัญญัติเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปกินได้มันสะอาดสำหรับการกินแต่ว่า มันไม่สะอาดเพียงพอนะครับสำหรับที่จะใช้ในการทําอิบาดะย่างเช่นการละหมาดนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือ,อ,อมาอุนนิสก็คือน้ําที่มีสิ่งสกปรกเจอปนตามหลักการศาสนาซึ่งน้ําประเภทที่3นี้ไม่สามารถใช้ในการอาบน้ำละหมาดหรือว่าอาบน้ํากุสได้นะครับอย่างที่บอกไป เจ้าของหนังสือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีความมียึดทศนะที่ว่าน้ำเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าคนชาร์ก็คือเชคโมัมซอลและลูซัยมินเนี่ยนะครับแบ่งน้ําออกเป็นเพียงสองประเภทเท่านั้นนะครับสประเภทก็คือแบ่งเป็นเพียงน้ําสะอาดกับน้ําสปกปรกแค่นั้นน้ําสะอาดของแกเนี่ยหมายถึงว่าเป็นน้ําที่สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ กับอีกแบบหนึ่งก็คือน้ําสกปปกที่ไม่สามารถใช้ประกอบสารสนกิจได้โดยที่สําหรับแกแล้วไม่มีน้ําม,มาอุต่อเฮดก็คือน้ําที่ตัวของมาาันสะอาดก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทาาําความสะอาดสิ่งอื่นได้ประเภทที่2เนี่ยเช็คอนนเอเช็อุไซมินไม่มีนะครับตามทัศนะของแกแต่ว่าแกก็จะอธิบายตามต้นเรื่องของเช็คผู้พนานหนังสือก่อนนะครับ วันนี้ที่เราจะมาเรียนนะครับก็อยู่ในหมวดของเรื่องมาอุตตอเหตุน้ำที่ตัวของมันสะอาดแต่ว่าไม่สามารถทำความสะอาดสิ่งอื่นได้นะครับคือถ้าหนังสือที่มันเป็นมาตันเนี่ยใครที่เคยเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะเร่เรียงเนื้อหามาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แบ่งแบบว่าเป็นข้อหนึ่งข้อ2แบบหนังสือสมัยใหม่ที่มันจะดูง่ายนะครับว่าอันไหนเป็นหมวดไหนแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วอะไรเงี้ยนะครับนังสือสมัยใหม่เนี่ย มันจะค่อนข้างาให้รายละเอียดที่ชัดนะครับในในเรื่องนี้ในการแบบประพันธ์ให้เห็นชัดเจนว่าอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะข้อ,อน,นี้รายละเอียดอีข้อนึงนะอะไรเงรี้ยแต่ว่าหนังสือที่เป็นมาตตันของเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะกล่าวเรื่อยๆไปเลยจบเรื่องจบตอนอะไรตอนไหนก็ไม่รู้นะครับก็จะกล่าวไปเรื่อยๆเป็นพารากราฟติดกันไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับจะเริ่มที่ตัวบทที่ว่าไวอินตอกอยยะรอเรานูฮูเอาตอมูฮูเอารีฮู น้ำนะครับที่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสีหรือว่ารสของมันหรือว่ากลิ่นของมันนะครับน้ำที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน3มคุณลักษณะน,นี้นะครับโดยที่สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่าสาเหตุต้นตอของการเป, use, ปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมาจากสิ่งชัยอุน,อน,อนตอฮิรุน<ฮ>ก็คือมาจากสิ่งที่เป็นความสะอาดสิ่งที่มันมีความสะอาดนะครับหมายความว่าไง คือจุดต่างของมันเนี่ยนะครับกับมาอุนนะยิสหรือว่าน้ําที่มีความสกบกเนี่ยคือมาอุนนะยิสเนี่ยคือมีสิ่งที่มันสกบกตามหลักการศาสนาอย่างเช่นอุจระหรือปสะะัสวะตกลงไปในน้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกลิ่นสรีรสนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาอุตโตเฮสเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมาจากสิ่งที่มันสะอาดไม่ได้ไม่ได้สกบก,กตามหลักการศาสนาแต่ว่ามาอุนนะยิสเนี่ยคือสิ่งที่ สกปรกตอนหลังการศาสนามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง3คุณลักษณะนี้นะครับอันนี้คือจุดต่างระหว่าง2อย่างนี้นะครับโดยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเ,เต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็รสชาติของมันเนี่ยก็คือไม่สามารถรับรสน้ําเดิมน้าที่ที่เรารับรู้กันว่ามันคือน้ําเปล่าอ่ะเราไม่สามารถรับรสนั้นได้แล้วนะครับ อ,ตอ,อ,อาตะกเาปลี่ยนระอักตตม์ทลรฮวลานก็คือน,นัน,นครับมีเกิดการเป,ปลี่3คุณลักษณะต่งตงงางๆหรสีแลกลิก่น,นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง3ลักษณะนี้น้ําก็จะกายคุณสมบัติกลายเป็นมาอุต,ตอเฮตโดยที่ในหนังสือได้ระบุไว้ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของน้ําด้วยเาขาบอกว่า การเปลี่ยนแปลงทั้ง3เนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยมันสามารถมีเหตุมาจากตอกัก็คือมีการปรุงอาหารนะครับเกิดจากการปรุงอาหารนะครับอ,อ,อย่างเช่นมีการถ้าพูดได้เห็นภาพก็คืออย่างสมมติเราตั้งน้ําไว้ซึ่งน้ําที่เราตั้งไว้ให้มันเดือดเนี่ยมันคือน้ําเปล่าใช่ไหมครับ น้ำเปล่าแรกเดิมเดิมทีมันก็ฮุก,กลมของมันก็คือมาอุตตหูเป็นน้ําที่สะอาดส,สามารถใช้ทําความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับเมื่อมันเป็นน้ําเปล่าเฉยๆเราเอาเนื้อเข้าไปใส่เราต้มมันใช่ไหมครับเน,เนื้อเนื้อที่เราเอาไปใช้ใช้ใส่มันเนี่ยตามหลักการศาสนาถ้ามันถูกเชื่อถ้ามันถูกเชื่อตามหลักการศาสนาก็คือ กับวิสมิลล์นะครับเชื่อที่หลอดลมของมันเนี่ยเนื้อของมันก็เท่ากรรับว่าเป็นเนื้อที่สะอาดเพราะเราสามารถใช้กินได้นะครับมันถูกเอาลงไปต้มในน้ําที่สะอาดก็เท่ากรรับว่าเป็นการถูกปรุงอาหารแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเวลาเราต้มเนื้อเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีกลิ่นของเนื้อที่อยู่ในน้ำนะครับมีสีที่เปลี่ยนไปมีรสที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับ สมอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปและจากน้ําที่สะอาดถูกเนื้อเอาเอาลงไปต้มคุณลักษณะของมันเปลี่ยนไปนะครับก็เท่ากับว่าน้ํานั้นจะกลายสภาพเป็นมาอุตตอเฮทมาอุตตอเฮทอย่างที่บอกไปคำนิยามของมันนันคือมันยังสะอาดอยู่ตัวของมันสะอาดแต่ไม่สามารถใช้ประกอบศาสนากิจได้แล้วนะครับถามว่าเนื้อที่เรา,เาไปต้มน้ําที่เรา,เาไปต้มพร้อมกับเนื้อเนี่ยกินได้ไหม มันไม่ได้สกรปรกมันกินได้เข้าใจไหมครับแต่ว่าจะเอาน้ำเนี่ยมาทํำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้ไหมในการอาบน้ำละหมาดหรือว่าในการอาบน้ำคุชนะครับไม่ได้คำตอบก็คือไม่ได้นะครับ,อ,บ,อ,นะรบอันนี้ตอบบนฐานที่ว่าเชื่อในการมีอยู่ของออชนิดที่เรียกว่ามาอุต,ต่อเฮดนะถ้าจะเป็นแบบเชือมินก็จะตอบอีกแบบ นะครับแกแกไม่ได้เชื่อว่าน้ำนี้เป็นมาอุตอตเฮตแต่แรกนะครับอ,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 อันนี้ก็จบในเรื่องของสาเหตุที่มาจากการปรุงอาหารนะครับการปรุงอาหารอ,อ,อย่างที่บอกไปถ้ายึดตามลักษณะของผู้ประพันธ์หนังสือก็เท่ากับว่าน้ำนี้ใช้ทําความสะอาดในเรื่องของการอาบน้ำหมาดไม่ได้แล้วนะครับ ต่อมานะครับสาเหตุต่อมาก็คือเอาสากิตุนฟีฮีก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่สะอาดเนี่ยตกลงไปในน้ำนะครับตกลงไปในน้ําแล้วก็การที่มันตกลงไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณลักษณะของน้ํา1จาก3นะครับอันหนึ่งอันใดเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงขึ้นนะครับทัศนะของผู้ประพันธ์หนังสือเนี่ยก็บอกว่า น้ำนั้นได้กลายเป็นสภาพมาอุตตอเฮตนะครับไม่สามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้แตเ่เขามีจุดที่ยกเว้นไว้นะครับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ายุสตัสนามินฮาดิฮิลมัสอาละมายะชุกุสเซวนุลมาอูอันหูก็คือมีข้อยกเว้นในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยย้อนกลับไปหาในการที่มีสิ่งหนึ่งสิส่งใดตกลงไปในน้า เขาบอกว่ากรณีที่ยกเว้นในมัสารานี้เนี่ยก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันตกลงไปในน้ําแล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันยากที่จะป้องกันป้องกันไม่ให้มันตกลงไปในน้ําที่สะอาดนะครับหรือสิ่งที่ตกลงไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําได้นะครับมาลาอยูมาอยูมาซียู ยูมาซีจัฮูมาลายูมาซีจูฮูนะครับก็คือมันไม่สามารถผสมลงเป็นเนื้อเดียวกับน้ำได้ก็มาเราวาดนนะตนากอตากาฟูฟีฮีตะกยร์รอฟอินนะฮูตอฮูออตัวอย่างที่เขายกมาให้เราเห็นภาพนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอาส่วนของการะบูลนะครับการะบูลเนี่ยมันจะเป็นก้อน ใส่ลงไปในน้ําแล้วก็น้ําก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเรื่องของกลิ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าการที่ใส่การะบูนไปเนี่ยการะบูนมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยหมายถึงว่ามันมันยังมันยังแยกตัวอยู่กับน้าอะ่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการที่มันแยกตัวอยู่กับน้าเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้น้ําเปลี่ยนสภาพจน กลายเป็นน้ําที่ไม่ใช้ไม่สามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้ในทางตรงข้ามถ้าหากสิ่งใดที่ตกลงไปในมันนะครับในน้ำเนี่ยและมันอยู่เป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยนะครับอย่างเช่นมีเฮบูบอยตกลงไปเทลงไปก็แล้วก็ได้นะครับทีนี้เฮบบอยเวลาเราเทเนี่ยมันมันจะไม่ได้แยกตัวกับน้ำแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกับน้ําเลยเวลามันผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ แล้วก็เวลาเราเทฮิวบอยไปอะไรที่เปลี่ยนมัง่งกินอาจจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนเลยมีสีมีรสนะครับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นน้ําที่มันถูกผสมฮิวบอยสะอาดไหมสะอาดถูกเทลงไปในน้ําสะอาดน้ําก็เปลี่ยนสภาพนะครับกลายเป็นน้ําที่ไม่สามารถใช้ทคำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้อืนะครับ แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่เขายกมาตัวอย่างนี้ผมก็ยกไปหลายรอบแล้วก็คือ,อสมมุติว่ามีมีบ่อนะครับบ่อน้ําที่สะอาดอยู่บ่อนหนึ่งแล้วก็ล้อมรอบบ่อเนี่ยนะครับมีการปลูกต้นไม้อยู่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยใบไม้มันก็มีลมพัดมาใช่ไหมครับร่วงลงไปในบ่อทุกวันทุกวันแม้ว่าใบไม้เนี่ยจะเป็นสิ่งสะอาดก็จริงนะครับแต่ตกลงไปในบ่อ แล้วก็ในจํานวนมากเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสีทางด้านกลิ่นที่มาจากต้นไม้ได้นะครับแต่ว่ากรณีเนี่ยแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จริงนะครับแต่ว่าเขาอยู่ในขายที่ได้รับการยกเว้นนะครับก็คือมันยากที่จะป้องกันนะครับใครจะมาทําให้ใบไม้ไม่ร่วงหรือว่าป้องกันถึงขนาดที่ว่าใบไม้มันอยู่รอบบ่อก็จริงแต่ว่าไม่ร่วงลงน้ําเลยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นมันเลยเข้าข่ายในเรื่องของการยากที่จะป้องกันนะครับแม้ว่าจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็จริงแต่มันยากที่จะป้องกันนะครับมันก็อยู่ในข่ายที่ได้รับการยกเว้นน้ํานั้นก็ยังอยู่ในหุก,กลมเดิมก็คือยังเป็นน้ําที่สะอาดสามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับแล้วก็เขาในในรายละเอียดต่อมาเนี่ยเขาได้แจ้งถึงเ,เรื่องของการให้เหตุผลว่าน้ำเนี่ย ยังอยู่ในสถานะของต่อฮูดหรือว่าอยู่ในสถานะของตอเฮดโดยใช้เหตุผลทางด้านการเรียกชื่อมาด้วยนะครับคือถ้ามันเป็นน้ำเปล่าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะภาษาลับเนี่ยมันจะเรียกว่ามาอุลมุตหลักก็คือน้ําเปล่าน้าําาตมธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในบ่อ,อ,อที่มันมีคุณลักษณะดั้งเดิมตามธรรมชาติของมันนะนะครับก็คือถ้าเป็นน้ําฝนมันตกลงมาอย่างไงมันก็ต้องอยู่ในสภาพนั้นเป็นน้ําทะเล มันมันจะมีรสเค็มคือมันมีรสเค็มมันเป็นความเค็มแบบดั้งเดิมอ่ะแบบนี้ถาสนา,ารอนุญ,ญาตให้ให้ใช้น้ำสะอาดใช่ไหมคือตับใดที่มันอยู่ในสภาวะดั้งเดิมของมันเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นน้ําสะอาดอยู่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าน้ําที่เป็นมาอุตโตเฮทนะครับมีมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้ามันถูกเรียกโดยพาดพิงความเป็นน้ําไปหาบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะใช้พิจารณาได้ว่าน้ําเนี่ย มันหมดสถานะในการที่จะใช้ท้องขอาสะอาดแล้วก็คือเป็นเพียงมาอุตตอเฮอย่างเช่นในภาษาลาบเนี่ยเขาจะเรียกว่ามาอุลวัดก็คือน้ําดอกกุหลาบนะครับน้ามันถูกพาดพิงไปหาดอกกุหลาบใช่ไหมครับ<อ>ในนี้เขาใช้คำว่ามาอู่กัตวายูดอฟก็คือน้ำเนี่ยมันถูกพาดพิงไปหาบางสิ่งบางอย่างที่มันตัวของมันสะอาดหละ นะครับแต่ว่าเวลาถูกพัดพิงใบหรือว่าถูกเรียกชื่อบางอย่างไปแล้วเนี่ยนะักวิชาการบางคนใช้การเรียกชื่อเนี่ยพิจารณาเลยนะครับว่าน้ำนั้นนั้นน้ำนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปแล้วเป็นมาอุต่ตเฮทผมจะใช้ทับศัพท์เลยนะเพราะว่านราจะเรียนกันหลายรอบแล้วเป็นมาอุต่ตเฮมาอุต่อพูไปเลยนะครับถ้าใครมาใหม่ก็อาจจะไปย้อนดูได้นะครับต่อมานะครับ ต่อมาเนี่ยได้มีการเ,เขาได้แย้งนะครับมีเกิดการแยง้งแย้งในส่วนด้านบนนะครับก็คือเขาบอกว่าการที่น้ำน้ำหนึ่งๆเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะจากน้ำที่เป็นมาอุตตตหูรกลายเป็นมาอุตตเฮดเนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จะ เพียงแค่ชื่อเปลี่ยนแล้วจะไปฮูก่ม,มันว่าสถานะหรือว่าหูกมของมันตามหลักการศาสนาเนี่ยจะเปลี่ยนตามไปด้วยมันไม่เพียงพอเพียงแค่ชื่อนะครับคือถ้าตราบใดที่มันยังเป็นน้ําอยู่นะครับอันนี้ในวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้แย้งข้างบนไว้ว่าตราบใดที่มันยังมีคําว่าน้ําอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ยังให้สถานะของของมันในการที่จะใช้ทําความสะอาดนะครับเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยน โดยที่ไม่มีคําว่าน้ําหลงเหลืออยู่เลยหมายความว่าอย่างไงคืออันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่เข้าใจภาษาหลับนิดนึงนะครับคือเวลาน้ามันไปผสมกับกุหลาบเนี่ยเราเรียกว่ามาอุลวัตใช่ไหมแล้วก็ถ้าถ้าน้ําที่มันไปผสมกับเนื้อหมายถึงว่ามีการทําปรุงอาหารนะนะแล้วก็ เสร็จสับใส่นู่นใส่นี่ปุ๊บอะต่อให้มันคือภาษาไทยเราเรายัางเรียกมันว่าน้ําอยู่ใช่ไหมแต่ว่าภาษาลับอะเราเรียกมันว่าชุดบุญแล้วคือมันเปลี่ยนคําเรียกไปเลยในภาษาลาบอะคือเวลาเราเรียกโดยอาดาในการเรียกใช้ภาษาลับอะนะเราจะไม่เรียกว่ามาอุชุดเขาจะเรียกว่าชุดบุญก็คือเป็นซุปไปเลยไม่เรียกว่าน้ําซุปแบบบ้านเราอันนี้พีจะอาจาก,กาภาษาลาบนะ อะอย่างเช่นมีอะไรอีกอย่างเช่นอะน้ำสะอาดก็จริงนะครับเราเอาเม็ดกาแฟคั้วอย่างดีเลยทำเป็นเอสเปรสโซนะครับใส่ลงไปในน้ำเปล่าถามว่ากาแฟสะอาดไหมสะอาดน้ำสะอาดไหมก็สะอาดแต่เนี่ยเวลาเราใส่ไปปุ๊บอะ ภาษาไทยอาจจะใช้เรียงน,ะน้ำกาแฟนะแต่ว่าเวลาภาษาหลับเขาจะเรียกว่ากอฮวาเลยมันจะไม่มีมาอุลกอฮวาแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับเช่นเดียวกันกันกบนั่นแหละคืออันนี้เขาก็คือ,อ,อในวิชาการชุดที่สองข้างหลังเนี่ยนะครับเขาก็แย้งในเรื่องชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งกับกับอันแรก วามีมาจะดูแลร่าอฟีมากาลมากาลเอฮอลมูอัลลิฟอันนี้เป็นส่วนของเช็คอมมาโซไลอุไซมินนะครับได้แย้งแล้วว่าทัศนะที่กล่าวไปทั้งหมดเลยนะก่อนหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยอะ่ะแกบอกว่าเป็นทัศนะที่อ่อนน้ำหนักนะครับคือแกพิจารณาตรง ตรงอินละนะครับตรงเหตุของการที่น้ำหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะสกระปรกหรือว่าสะอาดคืออย่างนี้ครับแกบอกว่าแกเทียบว่าเวลาเราอ้างว่าน้ำหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นมาอุตโตเฮเนี่ยอย่างเช่นถ้าหากมี ใบไม้ตกลงมานะครับซึ่งเป็นใบไม้รอบบ่อที่มันป้องกันยากเนี่ยตกลงมาถ้าในกรณีนี้มันมันจะเป็นอะไรมันจะยังไม่เปลี่ยนสถานนะหมายถึงว่ามันจะได้รับการยกเว้นใช่ไหมแม้ว่ามันจะเปลี่ยนคุณลักษณะบางอย่างไปก็จริงแต่ว่ามันจะได้รับการยกเว้นเพราะว่ามันเกิดการที่ว่าป้องกันยากนะครับซึ่งเช็คเนี่ยได้ยกมาเทียบเกี่ยวกับถ้าหากลองสิ่งที่ตกลงไปมันเป็นนายิสสะแกบอกว่าไม่ว่าจะ ป้องกันยากหรือว่าไม่ยากแต่ถ้ามันเปลี่ยนจากสิ่งที่สะอาดนะเปลี่ยนจากใบไม้เนี่ยเป็นนยิสอะเมื่อนั้นแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นนยิสเลยโดยที่ไม่ได้สนว่ามันจะป้องกันยากหรือว่าป้องกันง่ายคือคือแกสนแค่อินละหากว่ามนมีอินละหรือว่ามีเหตุที่ทําให้น้ําเนี่ยเปลี่ยนสภาพก็ให้ดูที่เหตุนะครับไม่ต้องดูว่ามันเป็นการตั้งใจหรือไม่หรือว่าป้องกันดีแล้วหรือไม่ แกตัดเรื่องนี้ไปแกบอกว่าดูดูที่เหตุดูที่อินละนะครับแกก็ยกตัวอย่างว่า,วาไม่ว่าจะเป็นการที่มีใบไม้เนี่ยที่อยู่รอบรอบบ่อเนี่ยหล่นลงไปในน้ําหรือว่าจะมีคนที่ตั้งใจเอาใบไม้โยนลงไปเลยมันอินละเดียวกันก็คือใบไม้มันร่วงลงไปในน้ําแล้วก็ถูกผสมแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยนะครับ แะครับแกแกก็ยกมายกเรื่องของอน้ำที่เป็นไยิสมาเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งสกปกที่ตกลงไปเนี่ยไม่ว่ามันจะตั้งใจไม่ได้ตั้งใจป้องกันดีหรือว่าไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าหากมันตกลงไปแล้วแล้วมันผสมแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นไยิสนะครับโดยที่เออมันก็ดูเหตุหลักๆของมันแค่นี้นะครับ ต่อมาเมื่อกี้จบในเรื่องของเ,ออเรื่องแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงอ่านอันนี้ทวนก่อนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนื่องจากสาเหตุของการปรุงอาหารนะครับต่อมาเป็นการที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในน้ํานะครับแล้วก็ต่อมาเป็นการยกฮะดัสนะครับยกฮาดัสโดยใช้ น้ำที่มีจำนวนน้อยยกคาดัสโดยใช้น้ำที่มีจำนวนน้อยนะครับเ,เราเรียนไปแล้วนะครับในข้าวก่อนๆว่าน้ำเนี่ยอิสลามแบ่งน้ําในแง่ของปริมาณเป็นแค่2แบบก็คือน้ําจำนวนน้อยกับน้ําจำนวนมาก ซึ่งจุดตัดระหว่าง2ส,สิ่งนี้เนี่ยครับจุดตัดระหว่าง2ส,สิ่งนี้คือจํานวน2กุลละถ้าหากน้ําที่มันไม่ถึง2กุลละก็ถูกตีว่าเป็นน้ําจํานวนน้อยถ้าหากน้ําที่เยอะกว่านี้นะครับสกุลละขึ้นไปก็ถูกนับว่าเป็นน้ําที่มีจํานวนมากอันนี้คือจุดตัดที่สําคัญนะครับในในเรื่องของอปริมาณของน้ําว่าน้ําไหนจะเยอะหรือน้อยเพราะว่า ต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะมีผลพวงตามมานะครับในเรื่องของการทําความสะอาดอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าหากมีการชําระฮาดัสด้วยกับน้ําที่มีจํานวนน้อยน้ําสะอาดที่มีจํานวนน้อยเนี่ยนะครับไม่ว่าฮาดัสนั้นจะเป็นฮาดัสทั่วร่างกายก็คือฮาดัสที่มาจากการมีจานาบะมีการร่วมเพศนะครับมีการ ฮารัสที่เกิดขึ้นหลังจากการมีประจำเดือนหรือว่าการมีเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะครับเสิ่งต่างๆเหล่านี้คือฮารดัสที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายก็คือต้องอาบน้ำกุศนะครับหรือว่าฮาร์ดัสฮารดัสเล็กที่ต้องอาบบางส่วนของร่างกายนะครับก็คือการอาบน้ำละมานั่นเองเ,ออเขาบอกว่านะครับมีการยกตัวอย่างในเรื่องนี้บอกว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมี เป็นถังแล้วกันถังน้ำนะครับมีน้ําอยู่ซึ่งน้ําในถังเนี่ยมีไม่ถึง2กุลละนะครับสองกุลละและเขาต้องการที่จะอาบน้ําละหมาดเขาจึงล้างฝ่ามือทั้งสองหลังนั้นก็ตักน้ําจากภาชนะของเขาที่มีอยู่นะครับหลังนั้นก็ตักอีกทีหนึ่งฝากอซาลาวัจาหูแล้วก็ล้างที่ใบหน้าของเขา ล้างที่ใบหน้าของเขา,เาฟล,ลอัลลัมยาสิรอัลมาตอฮิอออรนันกรนโมตอฮิรทันใดนั้นน่ะทันใดที่เขาล้างใบหน้าของเขาเนี่ยน้านั้นได้กลายเป็นน้ําต่อเฮตแล้วถ้าหากน้ํามันไม่ถึงสองกุญล้านะแล้วเขาใช้น้ํานั้นในการอาบนละหมาดเนี่ยน้ําที่เหลือที่เขาใช้ตักจ้วงมาเนี่ยจ้วงมาจากภาชนะเนี่ยน้ํานั้นได้กลายเป็นมาอุตต่อเฮตก็คือ เอาไปลดน้าต้นไม้ได้แต่ว่าเอามาละหมาดอาบน้ำละหมาดไม่ได้ละเพราะว่าเขานับจากตอนไหนตอนเริ่มต้นในการอาบน้าละหมาดซึ่งเริ่มต้นในการอาบน้ำละหมาดก็คือล้างใบหน้าอันนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นวาจิบนะที่เขาบอกว่าล้างมือก่อนที่จะล้างใบหน้าเนี่ยการล้างมือเนี่ยสามครั้งก่อนเริ่มต้นการละหมาดเน ago, HI, birthday, said, oil, ี overcome, <jay S 1> ่ยมันเป็นซุนนะใช่ไหม มันยังไม่เข้าส่วนที่เป็นวายิบจริงๆก็คือล้างใบหน้าล้างแขนใช้ศีรษะแล้วก็ล้างเท้านะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาเริ่มล้างที่อัยวะที่เป็นฮาดัสเนี่ยน้ำก็ได้กลายเป็นมาอุตตเฮตแล้วนะครับซุมมกอมะซาซิรอาหูฟีแล้วก็เขาก็ได้จุ่มข้อศอกลงไปในน้ำนั้นด้วย แล้วก็โดยเนียดว่าการจุมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการยกฮาดัสนะครับแล้วก็ดึงแขนออกมาเ,เขาก็ได้ชำระฮาดัสนั้นจริงนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้ชำระฮาดัสไม่ได้แล้วนะครับพะน้ำน้ำที่มีจำนวนน้อยถูกเอาไปชำระฮารัสนะครับก็น้ำที่เหลือก็จะกลายเป็นต่อ,ตอเฮดนะครับเอาไปลดน้ำไม่ต้องเอามาละหมาด ซึ่งจะบอกไว้ก่อนว่าอ่านี่แหละต่อมานะครับก็ถูกยางอีกว่าทัศนานี้เป็นทัศนะที่อ่อนนะครับเชอรมนีไม่ใชัยเชอรมนีเชกุสัยมินนะครับก็มีความเห็นที่ไม่ตรงก,กันกับเจ้าของหนังสือนะครับจริงๆมันมีฮะด,ดีสหลายบทนะครับที่ท่านอนบีเนี่ยได้ทำการอาบน้ำกุสโดยใช้น้ำ ที่ภรรยาของท่านเองเนี่ยได้อาบน้ำกุสมาก่อนหน้านะครับแล้วก็เป็นเขาในใน,ในฮะดิษเนี่ยขยายามว่าเป็นจัฟน้ำหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นอ่างน้ำเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอ่างน้ำเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็สื่อถึงว่าน้ำนั้นมีไม่เยอะถึง2กุลละนะครับแม้ว่าจะเป็นน้ำน้อยก็เถอะนะครับใน,ในฮะดิษเนี่ยมันก็สื่อให้เราเห็นว่าแม้ว่าน้ำจะน้อยเนี่ย แล้วผ่านการอาบน้ำฮัดัสมาแล้วด้วยนะการอาบน้ำยกฮักดัสมาแล้วเนี่ยก็ยังนับว่าสามารถใช้ใทำความสะอาดต่อได้โดยที่ท่านอบีเนี่เป็นคนกระทำเองนะครับเ,เชคเชคกไซมีนเนี่ยก็ได้มาให้ข้อสรุปว่าทัศนะที่ถูกต้องนะครับณนะที่ท่านเชคเนี่ยก็คือ สิ่งที่ถูกหรือว่าน้ำที่ถูกใช้ยกฮัดัสเนี่ยแม้ว่ามีจำนวนน้อยนะครับน้ำนั้นก็ยังนับว่าเป็นน้ำที่สะอาดใช้ทำเคราสะอาดตามหลักการศาสนาได้เช่นเคยนะครับสถานะของมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนนะครับผู้พันหนังสือเนี่ยใช้เพียงเหตุผลในการบอกว่ามันเป็นน้ำที่ ถูกลดสถานะของความสะอาดไปเหลือเพียงมาอุตตเฮดแล้วก็น่าจะเป็นกรณีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือกรณีของการที่คนคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาจากการนอนในยามค่ำคืนในสภาพที่ไม่มีน้ำละมาดนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยจุ่มลงไปน้ำที่มีจำนวนน้อยอย่างที่บอกไปน้ำที่มีจำนวนน้อยก็คือน้ำที่มีปริมาณไม่ถึง2กุลละนะครับ โดยที่มีการอธิบายนิดนึงนะครับคำว่าในหนังสือเนี่ยเขาใช้คำว่าเอาเอากุมิซาฟีฮียยดูกออิมินมินโนมิไลลินกีดินลิวูดูอินก็คือจุ่มผู้ที่เพิ่งตื่นมาจากการนอนเนี่ยนะครับจุ่มมือลงไปในน้ำที่มีจำนวนน้อยนะครับคือเจ้าของหนังสือเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเขายึดว่าการจุ่มมือลงไปหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยนะครับลงไปในภาชนะที่มีน้ำน้อยเนี่ย มันทาให้น้ํานั้นเปลี่ยนสภาพเป็นเพียงมาอุตต่อเหตุและคําว่ามือเนี่ยคำว่ายาดุลเนี่ยจริงๆในภาษาลับเนี่ยถ้าในเชิงภาษาเนี่ยมันสามารถกินความกว้างได้นะครับตั้งแต่นิ้วมือจกนกระทั่งถึงข้อศอกเลยนะครับอย่างที่เราเข้าใจเวลาการตีความเนี่ยก็จะต้องอาศัยซาบะนะครับแล้วก็การอธิบายของท่านนบดุีลลัลลุาลลอัลซึ่ง มันมีการตีความภาษาที่เกินเลยนะครับอย่างเช่นในอายะที่พูดถึงเรื่องการตัดมือเนี่ยนะครับพวกคาวาริชเนี่ยก็ไปสุดเลยนะครับเวลาให้ตัดมือก็คือกดด้วยนยันตรงไหล่เลยนะครับเพราะว่าอ้างในเรื่องของภาษาแล้วก็ทำไปเกินเลยกับสิ่งที่มดาซาบาได้อธิบายว่าคำว่ายาดุลเนี่ยนะครับในอันกุร่านหรือว่าในอายะน,นั้นเนี่ย หมายถึงเพียงแค่ข้อมือไอ้อัน,นี้หลักฐานตัวบทนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าคำว่ายะดุลเนี่ยในการที่จะจุ่มแล้วทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนสภาพเนี่ยก็เพียงแค่จุ่มลงไปถึงข้อมือนะครับแค่นี้ก็ทำให้น้ำสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คือที่เขายกตัวอย่างมาคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาจากการนอนในยามค่ำคืน แล้วก็เขาก็มีภาชนะใบหนึ่งที่มีน้ำอยู่จำนวนน้อยแล้วเขาก็จุ่มมือลงไปในน้ำนั้นฟยอกูนูตอเฮรอนก่อยรอมุตอเฮรน้ำนั้นก็จะกลายเป็นมาอุตโตเฮนะครับจากเดิมที่มันคือน้ำสะอาดก็กลายเป็นไม่สามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับโดยอาศัยหลักฐานนะครับที่ว่าอิ a าอิสตกอซออาฮะดูกุมมินเนามิฮี เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู ai, si ่พวกเจ้าได้ตื่นนอนขึ้นจากการหลับจากการนอนนะครับฟลายกมิสยาดหูฟิลอีนาอีฮัตตายกซิลาฮานก็อย่าได้เอามือเนี่ยจุ่มลงไปในภาชนะจนกว่าจะได้ล้างมือสามครั้งฟอินนาหูลายเดรีไอนาบาตัตยาดูหูเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่า ในระหว่างตอนกลางคืนเนี่ยมือของเขาไปอยู่ที่ใดมาบ้างก็จะจะเห็นได้ว่านะครับในฮะดิษบทนี้เนี่ยมีการห้ามในการจุ่มมือลงไปสู่ภาชนะใช่ไหมครับแล้วก็ทีเนี้ยเขาจะมาแจงทีละคำเลยในะฮะดิษนะครับก็คือเอ่อหากว่าคือการจุ่มมือที่ว่าเนี่ยมันต้องครบเงื่อนไขทุกข้อที่ตัวหนังสือในฮะดิษเนี่ยระบุไว เงื่อนไขมันมีอะไรบ้างตื่นมาจากการนอนในยามค่ำคืนนะครับเพราะว่าเขาใช้คำว่าอะไรบาต a t ย a ด u หูบาต ahu, บาตเนี่ยมันแปลว่าการนอนเอ่อแปลว่าเกี่ยวกับกลางคืนนะครับเกี่ยวกับกลางคืนถ้าตื่นนอนมาก็จริงแต่ว่าตื่นมาจากตอนกลางวันเนี่ยแล้วเอามือจุ่มอะได้ไหม ่าเขาเขาถามละเอียดอย่างนี้เลยนะถามแบบว่าเล่นทีละคำเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติตื่นมาแล้วก็เอามือจุ่มไปก็จริงในภาชนะแต่ว่าภาชนะนั้นมีน้ำที่เกินสองกุลละแบบนี้น้ำจะสะอาดหรือสกรปรกหรือว่ายังไงแล้วในฮะดีสเนี่ยเขาใช้คำว่ายะดุนซึ่งแปลว่ามือแต่ถ้าตื่นมาปุ๊บเอาข้อศอก จุ่มลงไปในภาชนะจะทําให้น้ําเปลี่ยนสภาพไหมเข้า,าตามตัวอ,อักษรของฮะดีษไหมนะครับหรือว่าคนที่ตื่นมาแล้วเอามือจุ่มเนี่ยคนคนนั้นดันเป็นเด็กสักสิบขวบยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ว่าศาสนาเรียกว่ามูมายยิสก็คือคนที่แยก แยกแยะพอจะแยกแยะได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าสู่เกณฑ์อากาบาเล็กถ้าเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าเนี่ยเอามือจุ่มลงไปหลังจากการตื่นนอนในยามค่ำคืนด้วยนะแบบนี้น้ำจะสะอาดหรือว่าสกรปรกคือทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับเชลซามินได้มาบอกว่าฮะดีษบทเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการห้ามแบบเด็ดขาดนะครับ แต่ว่ามันจะเข้าอยู่ในหมวดของการปรามมากกว่านะครับเพราะว่าคือถ้าเรามั่นใจว่าน้ำเมันสะอาดเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกเปลี่ยนสถานะด้วยกับความสงสัยซึ่งฮะดิษบทเนี่ยท่านอาบีเพียงแค่ปรามนะครับท่านอาบีบอกว่าลายเดรีไอเนบาตะอะไรนะรันึง ลายารีไอเนบะจัยาดหูท่านนวีบอกว่าเพราะไม่รู้ว่ามือของเจ้าเนี่ยที่อยู่ในระหว่างตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไปโดนสิ่งที่สกรปรกหรือไม่อย่างเช่นอวัยวาเพศหรือว่า,าทาวารน,นะครับในระหว่างตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าไอจากสำนวนประโยคที่ว่าเราไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้ความหมายยากีนมันไม่ได้ความหมายที่เชื่อแน่ชัดได้ว่ามันสกรปรก ถ้าน้ำมันอยู่ในสถานะที่สะอาดเนี่ยเรายากีนไงว่ามันสะอาดแต่ความสงสัยเนี่ยมันจะไม่สามารถมาล้มยากีนได้นะครับมันไม่สามารถมาล้มยากินได้คือในศาสนาเนี่ยมันจะมีหลักนะครับอยู่ว่าเอเลยกยีนูลยายาซูลูบิชักความมั่นใจความแน่ใจจะไม่ถูกลบล้าง นะครับหรือว่าจะไม่ถูกทําลายด้วยความสงสัยนะครับเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านละหมาดหรือว่าตอนที่เราละหมาดเนี่ยท่านอุบอกว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ยินเสียงคือถ้าแค่เราสงสัยอ่ะตราบใดยังไม่ไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้กลิ่นก็ไม่ต้องต้องอ่านละหมาดนะครับไม่ต้องออกจากการละหมาดก็ละหมาดต่อไปนะครับจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเนี่ยเราตดแล้วนะครับหรือว่าได้กลิ่นแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มีเนื้อแล้วอะไรก็แล้วแต่ คือถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมั่นใจได้แล้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กรณีเดียวกันนะครับน้ำเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันสะอาดนะครับเราเห็นชัดๆว่ามันสะอาดเนี่ยแต่ว่าตอนคืนเราเองก็ไม่รู้ว่าเมือเราไปไหนบั่งไอ้การไม่รู้เนี่ยมันเพียงแค่เป็นการเคลือบแคลงสงสยัยยังไม่ใช่อยู่ในระดับขั้นที่ว่ามั่นใจมันจะไปอยู่ที่สกรปรกก็ได้ที่สะอาดก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการห้ามของเทอรเราซูนในไะดรษบทเนี่เป็นการห้ามในเชิงอิติยัตก็คือเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็คือถ้าล้างได้ก็ดีให้ล้างให้ล้างก่อนไม่ได้ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาแล้วก็เอามือไปจุ่มในภาชนะเลยที่มีน้ําอยู่นะครับมันมันก็อาจจะมีความเสี่ยงในในจุดนั้นท่านบีก็ส่งเสริมให้ป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็เชคก็ได้มา หักล้างในการตั้งข้อสองสัยก่อนหน้านั้นว่าถ้าเป็นเด็กเอามือไปจุ่มจะเป็นอะไรไหมถ้าเป็นกาเฟสล่ะมันไม่ได้อยู่ในเ,เนื้อหาของฮะดีสเนี่ยเวลาท่านบีสั่งท่านบีส,สั่งมุสลิมใช่ไหมเอาแล้ว,แล,วแล้วกาเฟสล่ะถ้าสมมติกาเฟสตื่นมาแล้วมือไปจุ่มน้ําในบ่อน้ําในภาชนะของเราเนี่ยมันจะน้ําจะเปลี่ยนสถานะไหมครับเ,เชคก็บอกเลยว่าคือถ้าเป็นกาเฟสหรือยิ่งถ้าเป็นเด็กเนี่ย ถ้าถ้ามุสลิมต้องล้างมือพวกนี้หรือว่าคนจำพวกนี้ก็ยิ่งต้องล้างมือยิ่งกว่านะครับจัดอยู่ในหมด ah, วดมินบาบิลเอาลาก็คือสมควรที่จะกระทำยิ่งกว่าคนที่ถูกสั่งใช้ตอนต้นอีกนะครับเอ่อมาสรุปกับหัวข้อเมื่อกี้นะครับก็คือโดยสรุปเลยเนี่ยเชฟมานีอธิบายว่าการที่ถ้าเราสูญสั่งห้ามเนี่ยนะครับ เป็นกะฮะโอเคโทษดีเช็คไซมีนนะครับได้อ,ธ,อธิบายว่าการที่ท่านรั้วซุลสล,ลามได้สั่งห้ามเนี่ยนะครับเป็นการป้องปารามมากกว่าเป็นการสั่งใช้โดยทำให้เกิดโทษภัยนะครับท่านได้อธิบายว่าในวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าเหตุของการสั่งใช้เนี่ยมันไม่เป็นที่รับรู้ คือเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าทําไมสรุปแล้วทําไมเ่าเราซูนถึงไม่ให้เราจุ่มมือลงไปในในภาชนะโดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรไว้เลยเนี่ยมันก็เป็นอะไรมันก็หมายถึงไม่อินละคอยรอมาลูมาก็คือเหตุผลเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติในแง่ของตาอับบูดีอะตาอับบูดีก็คือเป็นการปฏิบัติในแง่ของอิบาดะฮ์วเพียวเลยนะครับอย่างเช่นตาอับบูดีเนี่ย มีมีตัวอย่างอื่นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดนะครับทำไมมักเร็บต้องสามละกัดมีเหตุผลไหมว่าทําไมมันน้อยกว่าละหมาดอิชาทั้งที่เป็นเวลากังคือเหมือนกันละหะหายเหตุผลไันได้ไหมคือมันเป็นเรื่องของตบบ u d ีคือเป็นเรื่องของการที่อาะ้อสั่งใช้มาเพื่อที่จะให้คําสั่งใช้เนี่ยให้บ่าวทําเพื่อเป็นการเคารพสการละอาะ้อโดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไร ะครับเ,เช่นเดียวกันกันกบฮะดิษบางบทนะครับที่พูดถึงเรื่องออการที่เราตื่นขึ้นมาจากการนอนหรือตื่นขึ้นมาเนื่องจากสาเหตุของการฝันเห็นบางอย่างเนี่ยนะครับถทาเราศ้นา์ราูญก็ให้เราพ่านน้ำลายนะครับไปทางซ้ายใช่ไหมสามครั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการ เราเราไม่สามารถรู้เหตุผลได้นะว่าถ้าเราซูนเนี่ยสรุปแล้วให้ให้พ่นไปทําไมนะครับหรือว่ามีเหตุผลเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้นับว่าการกระทานะครับเป็นเรื่องของจาบูดี้ก็คือเป็นอิบาดห์เพียวๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องของต่อมานะครับอันสุดท้ายนาจารย์สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของน้ำที่ใช้ ล้างครั้งสุดท้ายก่อนที่น้ำที่ใช้ล้างเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำให้นยิสเนี่ยหมดไปนะครับหมายถึงอะไรนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยนะครับกำหนดให้พื้นที่หรือว่าตำแหน่งแห่งใดที่มีการเปื้อนนยิสอยเนี่ยนะครับเราต้องทำการล้างเจครั้งนะครับ โดยที่ในหนังสือเนี่ยอธิบายว่าการล้างครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่หเนี่ยนะครับน้ำที่มันออกมาจากการล้างตำแหน่งหรือว่าที่ที่นั้นที่เปื้อนนัยสอยู่เนี่ยน้ำที่ออกมาเนี่ยแยกตัวออกมาจากจากพื้นที่นั้นเนี่ยน้ำนั้นจะเป็นน้ำนยยสนะครับยกเว้นน้ำครั้งสุดท้ายที่ทำให้นัยสออกไปเนี่ยก็คือครั้งที่เจดในหนังสือบอกว่าครั้งที่7ดนะครับน้ำนั้น จะไม่ใช่น้ำนยัยสแต่ก็จะไม่ใช่น้ำสะอาดก็คือสถานะของการที่ล้างครั้งสุดท้ายเนี่ยน้ำนั้นจะกลายเป็นมาอุต่เตเฮตเอาไปลดน้ำไม่ต้องเอามาใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาแต่หลังจากที่นยัยสหมดไปแล้วจบครั้งที่7แล้วใช่ไหมครับครั้งที่8ดเริ่มต้นขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าสมมติมันมีเคยมีอะไรเปื้อนตัวนี้ล้างครั้งที่เเสร็จปุ๊บมันสะอาดแล้วใช่ไหม ครั้งที่8ดลาดลงไปน้ำที่อยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเป็นน้ำมาอุตตหูตคือใช้ใช้ทรงรมศาสตตามหลักการศาสนาได้ครั้งที่1ถึงครั้งที่6เป็นน้ำานยิสนะครับมันจะเขาเรียกว่าเป็นเป็นอยู่ในช่วงกระบวนการของการชำระสิ่งสกรกครั้งสุดท้ายคือครั้งที่7เป็นมาอุตตอฮตและหลังจากครั้งที่7ดครั้งที่แดเลื่อยไปเป็นมาอุตตหูตคือ ยังสามารถใช้ทำความสะอาดตามหลักการศาสนาได้นะครับก็ประมาณนี้ครับโดยสรุปเลยข้อเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็จบในเรื่องของออมาอุตตอเฮดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคาบเรียนต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของมาอุนนัยสนะครับซึ่งก็ได้ปูพื้นฐานไปเยอะแล้วนะครับก่อนหน,น้านี้ก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในบางมัสละกันนะครับ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته